สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการหย่ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการหย่าเนี่ยมีวิธีการจดทะเบียนอย่างไรมีขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างไรรวมถึงใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของการหย่าเนี่ยนะครับก็มีอยู่2วิธีในการจดทะเบียนก็คือ1การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของผู้ที่เป็นสามีและ ภรยา 2. การจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาลนะครับทีนี้ขั้นตอนของการจดทะเบียนหย่าเนี่ยหคู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมกันณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับ 2. กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้หย่าขาดจากกันคู่หยาไไ่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า เพียงฝ่ายเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลนะครับคู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมด้วยหลักฐานณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแห่งใดก็ได้โดยไม่จำเป็นนะครับว่าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเคยจดทะเบียนสมรสที่เขตอำเภอนั้นหรือไม่นะครับหลักฐานที่ใช้ก็คือ1บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่หย่า2ใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาทะเบียนสมรส3หนังสือสัญญาหย่ากรณีจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมสสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุดและคำรับรองว่าถูกต้องกรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษานะครับและนี่ก็คือเรื่องของการจดทะเบียนหย่านั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ